สวัสดีครับวันนี้รายการใครๆก็เข้าครัวกลับมาพบกันใหม่อีกแล้ววันนี้ใหม่มีเมนูเป็นขนมไทยนะครับพื้นบ้านของจังหวัดหนึ่งซึ่งมาจากทางจังหวัดนครสวรรค์มีชื่อเรียกว่าขนมฟักเขียวกวนนะครับซึ่งเป็นขนมไทยที่หาได้ยากนะครับจะมีเฉพาะงานบุญเท่านั้นเดี๋ยวเราไปพบกับอัตราส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำขนมฟักเขียวกวนกันเลยครับสำหรับอัตราส่วนผสมของขนมฟักเขียวกวนนะครับก็จะประกอบไปด้วยเนื้อฟักเขียวที่แก่แล้วนะครับเราจะมาขูดแล้วก็บีบเอาน้ำออกมีน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีมีกะทิสดนะครับมีสีผสมอาหารสีเขียวเพราะเนื่องจากว่าบางทีสีฟักเนี่ยอาจจะอ่อนไปเราก็สามารถใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้มีถั่วลิสงนะครับคั่วแล้วมาบุบนะครับหยาบๆแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งข้าวเหนียวแป้งเท้าใยม่อมนะครับเรามาบดให้ละเอียดนะครับแล้วก็มีเกลือป่นสำหรับอัตราส่วนผสมสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับขั้นตอนแรกนะครับของการทำขนมฟักเขียวกวนคือว่าเราเตรียมอ่างผสมแล้วก็นวดแป้งก่อนนะครับก็จะใส่ตัวแป้งข้าวเจ้าลงไปนะครับมีแป้งมันนะครับแป้งข้าวเหนียวแป้งเท้าใยม่อมนะครับค่อยๆใส่กะทินะครับสลับกับตัวน้ำตาลปี๊บเนี่ยนะครับนวดนะครับนวดไปสักพักจนเป็นเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ส่วนผสมหมดนะครับมันก็จะมีความรู้สึกว่าตัวแป้งเนี่ยมันจะค่อยๆเหมือนแบบหนืดๆแล้วก็เยิ้มๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะละลายเป็นน้ำแป้งนะครับก่อนที่จะผสมตัวฟักเขียวกวนเนี่ยนะครับแล้วก็นำไปกวนบนกระทะอย่างที่บอกในข้างต้นนี่นะครับว่าขนมฟักเขียวกวนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นของจังหวัดนครสวรรค์หลายท่านอาจจะเคยได้ยินขนมฟักมันมีขนมฟักอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นของจังหวัดจันทบุรีแต่นี้ใหม่ไม่แน่ใจว่าของตัวนั้นเนี่ยมันเป็นขนมฟักที่นึ่งหรือเปล่าแต่ของฟักเขียวกวนเนี่ยของทางนครสวรรค์เนี่ยเขาจะนำส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยไปกวนซึ่งส่วนผสมเนี่ยจะคล้ายกับการนึ่งนะครับแต่ต่างวิธีการทำนั่นเองซึ่งเราจะเห็นขนมฟักเขียวกวนของนครสวรรค์เนี่ยนะครับได้เฉพาะพวกตามงานบุญเท่านั้นเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเชื่อกันว่าตัวขนมฟักเขียวเนี่ยตัวฟักเนี่ยมันเป็นอาหารมันเป็นพืชผักที่เป็นธาตุเย็นฉะนั้นมันก็เหมือนเวลาเราความรู้สึกว่าเย็นสบายนะครับก็คือเลยเป็นขนมมงคลนะครับของพวกชาวบ้านเขานี่นะครับเราก็นวดนะครับจนส่วนผสมเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเดี๋ยวพบขั้นตอนต่อไปครับหลังจากที่ส่วนผสมของน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็ตัวกะทิแป้งเนี่ยละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยให้เราใส่ตัวเกลือป่นลงไปนะครับมันจะช่วยชูรสทำให้ตัวขนมฟักเขียวกวนเนี่ยมีรสชาติที่ดีขึ้นนะครับพอเกลือนะครับเริ่มละลายเข้ากับตัวส่วนผสมที่เป็นของเหลวเนี่ยให้เราใส่ตัวฟักเขียวนะครับที่เราขูดแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็บีบเอาน้ำออกเนี่ยลงไปค่อยๆนวดนะครับให้มันเข้ากันนี้มันจะมีตัวอย่างให้ดูว่าจะรู้ได้ไงว่าฟักเขียวที่เราเลือกมาเนี่ยใช้ได้เห็นไหมครับว่าตัวฟักเขียวเนี่ยมันจะมีผิวที่มีนวลขึ้นเหมือนผิวแป้งขึ้นอย่างเงี้ยคือฟักเขียวที่แก่แล้วเราจะนำฟักเขียวตัวเนี้ยมาทำเป็นขนมได้นะครับแล้วก็ทำความสะอาดปอกเปลือกออกแล้วก็ขูดเป็นเนื้อนะครับตอนนี้นะครับตัวส่วนผสมก็เริ่มเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำส่วนผสมนี้นะครับขึ้นไปกวนจนมันเริ่มเหนียวเริ่มล่อนจากกระทะนะครับแล้วก็มาเทใส่พิมพ์แล้วก็โรยด้วยถั่วลิสงที่เราคั่วเสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยครับขั้นตอนต่อมานะครับก็คือขั้นตอนการกวนของขนมฟักเขียวกวนคือว่าให้เราตั้งกระทะแล้วก็เปิดไฟพอกระทะร้อนเนี่ยให้เราหลีเป็นไฟประมาณสักไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็ใส่ตัวเนื้อของส่วนผสมนะครับที่เราเตรียมไว้เนี่ยลงไปอย่างที่บอกถ้าเรามีความรู้สึกว่าสีของขนมเนี่ยไม่สัมพันธ์กับชื่อคือขนมฟักเขียวกวนเนี่ยให้เราใส่สีผสมอาหารนะครับสีเขียวไปนิดหน่อยพอนะครับขนมมันจะได้ออกมามีลักษณะเป็นสีเขียวๆ เราจะกวนส่วนผสมนี้นะครับจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็มันจะเริ่มร่อนจากกระทะอย่างที่บอกเราจะไปเทใส่พิมพ์แล้วก็โรยหน้าด้วยตัวถั่วลิสงคั่วบุบนะครับแล้วค่อยจัดเสิร์ฟครับหลังจากที่เรากวนนะครับตัวของขนมฟักเขียวกวนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีหน้าตาออกมาแบบนี้มันจะมีลักษณะเนื้อนะครับคล้ายกับพวกเหมือนขนมพวกกะละแมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเหนียวนุ่มๆแล้วก็มีเนื้อสัมผัสของตัวฟักเขียวนะครับแล้วก็เวลาเราจะเสิร์ฟเนี่ยอย่างที่หมายบอกเราจะเทใส่พิมพ์หรือว่าตักใส่ถ้วยอะไรก็ได้ก็แนะนำว่าเราอาจจะใส่ถาดนะครับแบบนี้รองด้วยกระดาษไขนะครับหรือว่าถาดแบบพวกขนมหม้อแกงก็ได้ใส่วุ้นก็ได้หรือเราจะเสิร์ฟใส่พิมพ์นะครับอย่างเช่นเนี่ยถ้วยตะไลนะครับเราก็โรยตัวถั่วแล้วก็เดี๋ยวก็จะเสิร์ฟครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับของการทำขนมฟักเขียวกวนก็คือการโรยถั่วลิสงคั่วบุบนะครับนี่เราโรยเนี่ยไม่บอกเราเทใส่พิมพ์ก็ได้หรือจะใส่ในถ้วยตะไลที่เราสามารถจัดเสิร์ฟนะครับเราโรยลงไปเลยนะครับแล้วก็บุบเอาตัวถั่วลิสงบุบเนี่ยนะฮะใช้ช้อนกดหน้ามันนิดหนึ่งยังต้องบอกก่อนว่าอย่างสูตรนี้เนี่ยใหม่ก็ไปเห็นทางเหมือนคล้ายๆเว็บศูนย์กลางข้อมูลของทางจังหวัดนะครับเราก็เอามาประยุกต์จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้ส่วนผสมอื่นที่เราหาได้เช่นมะพร้าวทึกๆนะครับขูดฝอยโรยหน้าก็อร่อยเช่นกันนะครับเราก็สามารถเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงตัวขนมพื้นบ้านแบบนี้เนี่ยนะครับให้มันอยู่ในภาชนะที่มันน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวของขนมฟักเขียวกวนยังไงฝากให้ท่านผู้ชมนะครับติดตามนะครับอัตราส่วนผสมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ